รสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยกล่าวในงานปาฐกถาความสัมพันธ์ไทยจีนในบริบทโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาว่าการมาครั้งนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะมาหาเสียงกับใครแต่ตั้งใจมาเพื่อพูดถึงเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดกับประเทศไทยการที่คนใดคนหนึ่งจะเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งคิดว่าพวกเขาย่อมมีวิจารณญาณรู้ว่าใครทำงานรู้ว่าใครของจริงรู้ว่าใครของปลอมแต่วันนี้ดร.สมคิดตั้งใจมาเพื่อพูดถึงเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป